ทุกคนเชื่อกันไหมครับเพียงเงินเดือนละ 1,000 บาททุกคนก็สามารถมีเงินล้านได้ด้วยดอกเบี้ยทบต้นครับมันทำได้อย่างไรมีกลไกการทำงานแบบไหนวันนี้เรามารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันให้มากขึ้นกันนะครับสวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับวันนี้อยากจะพาทุกคนนะครับมารู้จักคำคำหนึ่งครับที่ชื่อว่าดอกเบี้ยทบต้นกันครับพอฟังแล้วก็ผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆหรือว่าได้ยินภาษาอังกฤษที่เรียกว่า compound interest ใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนมาสักพักแล้วจะรู้เลยนะครับว่าอนุภาคความร้ายแรงของดอกเบี้ยทบต้นที่ช่วยจะสร้างความรวยความมั่งคั่งให้กับเราได้เนี่ยมันรุนแรงมหาศาลมากครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักมันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักมันให้มากขึ้นกันครับดอกเบี้ยทบต้นนะครับหรือว่าก็คือดอกเบี้ยของดอกเบี้ยของดอกเบี้ยของดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างละกันนะครับเปรียบเทียบระหว่างนาย A กับนาย B นะครับนาย A ครับฝากเงิน 10,000 บาทนะครับสมมุติว่าได้ดอกเบี้ย 5% ผ่านไป1ปีถูกมั้ยครับดอกเบี้ย 5% ของ 10,000 บาทก็คือ500บาทถูกมั้ยครับสมมุตินะครับว่านาย A เนี่ยถอนเงินออกมาใช้500บาทนะครับแล้วเอา 10,000 บาทเก็บไว้ที่เดิมนะครับปีที่2นาย A ก็จะได้ดอกเบี้ยอีก500บาทรวมเป็นทั้งหมด 1,000 บาทครับเปรียบเทียบกับนาย B นะครับฝาก 10,000 บาทเหมือนกันได้ดอกเบี้ย 5% นะครับอยู่ที่500บาทนะครับแต่นาย B บอกว่าไม่อ่ะฉันไม่ถอนออกมาฉันขอเอา500ที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยฝากกลับเข้าไปเลยละกันให้เงินต้นเป็น 10,000 กับ500บาทนะครับทีนี้พอดอกเบี้ยในงวดที่2นะครับ 5% ของ 10,000 กับ500บาทเนี่ยมันจะเท่ากับ525บาทดังนั้นพอรวมดอกเบี้ยของทั้ง2ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนาย B นะครับจะได้ดอกเบี้ยมากกว่านาย A อยู่ที่25บาทหรือว่าไอ้25บาทที่เราเห็นเนี่ยครับมันเรียกว่าดอกเบี้ยของดอกเบี้ยนั่นเองครับหรือถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาที่เราคุ้นหูก็คือ compound interest หรือว่าดอกเบี้ยทบต้นครับพอเป็นแบบนี้แหละคนก็จะบอกโหพี่เคนคุณเคนมัน25บาทเองมันจะไปรุนแรงมันจะโหดร้ายขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับทุกคนลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับสมมุตินะครับเวลาที่เราจะคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือจากการฝากเงินใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องประกอบไปด้วยทั้งหมด3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือเงินต้นปัจจัยที่2คือผลตอบแทนปัจจัยที่3คือเรื่องของระยะเวลาถูกมั้ยครับสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยมีเคสให้เคสนึงมีเงินให้กับทุกๆคนเลยคือ 100,000 บาทมีระยะเวลาการลงทุน10ปีและลงทุนได้ 10% นะครับถ้าสมมุติผมมีไม้วิเศษเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนี่ยบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดผมดับเบิลอะไรได้สักอย่างหนึ่งเงินต้นเป็น 200,000 ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น 20% หรือว่าลงทุนได้ยาว20ปีเพื่อนๆคิดว่าในซีนาริโอไหนในกรณีไหนที่เพิ่มเป็น2เท่าแล้วจะทำให้เรารวยมากที่สุดหรือว่ามั่งคั่งมากที่สุดครับให้เวลาเพื่อนๆสัก5วินาทีแล้วกันนะครับเพื่อลองคำนวณแล้วก็ลองเล่นกันสนุกๆผมก็เชื่อนะครับว่าทุกคนก็น่าจะมีตอบหลากหลายบางคนอาจจะตอบว่าเป็นเงินต้นบางคนอาจจะตอบว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนบางคนอาจจะตอบระยะเวลาใช่ไหมครับลองมาดูเฉลยกันนะครับเฉลยนะครับสมมติว่าเรามีเงินต้น 100,000 อัตราผลตอบแทน 10% และลงทุน10ปีเนี่ยเราจะมีเงินประมาณ 260,000 นะครับแต่ถ้าเกิดเราดับเบิลเงินต้นเป็น2เท่าก็แน่นอนครับพอเงินต้นเป็น2เท่าปลายทางก็จะเพิ่มเป็น2เท่าด้วยเราก็จะมีเงินประมาณ 520,000 ครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มอัตราผลตอบแทนเป็น 20% แต่เงินต้นเท่าเดิมนะครับที่ 100,000 ระยะเวลาการลงทุน 10 ปีเนี่ยเราจะได้เงินออกมาทั้งหมดประมาณ 620,000 โอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคงเงินต้นไว้คงอัตราผลตอบแทนไว้แต่เพิ่มระยะเวลาจาก10เป็น20ปีเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับเราเนี่ยจะมีเงินเกือบๆ 607,000 608,000 เลยนะครับซึ่งถือว่าในซีนาริโอทั้ง4ซีนาริโอนี้เนี่ยการเพิ่มระยะเวลาเนี่ยครับส่งผลทำให้เรารวยมากที่สุดนั่นเองครับหรือว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาเป็นระยะที่ทำให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้ดีก็สามารถรวยมากขึ้นได้นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างเคสเนี่ยผมค่อนข้างชอบยกมากเลยนะครับอย่างเคสที่เราเพิ่มเงินต้นเป็น2เท่าเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างของคนที่มีต้นทุนที่ดีเป็นคนที่รวยนะครับเราสามารถมีเงินต้นที่ดีมากกว่าปลายทางมันก็ต้องมากกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นคนตรงกลางที่เขาสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนจาก 10% เป็น 20% ได้เนี่ยดังนั้นหมายความว่าการเพิ่มเป็น 20% เขาคือนักลงทุนที่เก่งมีความสามารถครับมันก็จะเป็นโอกาสของคนที่ลงทุนเก่งลงทุนได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยครับที่เพิ่มระยะเวลาการลงทุนเป็น20ปีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาครับที่ต้นทุนก็อาจจะประมาณนึงไม่ได้มีมากกว่าชาวบ้านเขาลงทุนได้ตามค่าเฉลี่ยตลาดนะครับแต่ว่าการเพิ่มระยะเวลาการลงทุนเป็น20เนี่ยคือเป็นการลงทุนแบบที่เราเข้าใจมีวินัยรู้ว่าการลงทุนเนี่ยมันสำคัญอย่างไรหรือว่าระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นมันส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยนะครับวิ่งได้ดีมากขึ้นนั่นเองไหมครับอันนี้เป็นฟันแฟกต์สนุกๆแล้วกันนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่านักลงทุนระดับโลกที่รวยมากที่สุดและน่าจะดังที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยก็คือคุณปู่วอร์เรนหรือว่าบอร์เรนบัฟเฟตต์ถูกไหมครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าความมั่งคั่งทั้งหมดของเขาเนี่ยครับที่เราเห็นว่าเขารวยขนาดนี้เนี่ย
95% ของทั้งหมดนะครับถูกสร้างหลังจากที่เขาอายุ65นะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดดอกเบี้ยทบต้นเราวิ่งนั่นเองครับเพราะว่าเราไปทบต้นเนี่ยช่วงแรกทุกคนจะเห็นจากตัวอย่างแรกใช่ไหมครับว่ามันแค่25 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันเริ่มแสดงผลนะครับกราฟผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันจะเป็น exponential ครับทุกคนช่วงแรกมันจะขึ้นไม่เยอะครับแต่พอถึงช่วงนึงเนี่ยมันจะเหมือนติดจรวดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณปู่วอลเลนเนี่ยหลังอายุ65เนี่ยมันติดจรวดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการที่เขาสแต็กเงินต้นเป็นการที่เขาทบต้นทบมาจนเงินต้นมันใหญ่มากพอเพื่อนๆลองคิดนะครับว่า 10% ของ 1,000 มันเท่ากับ100ถูกมั้ยครับแต่ถ้า 10% ของ1ล้านมันเท่ากับ 100,000 นะครับดังนั้นพอเวลาเงินต้นบุคคลทดแทนมันโตมากขึ้นถึงระดับนึงดอกเบี้ยที่มากขึ้นมันทําให้กราฟมันขึ้นเป็นแบบ exponential เลยครับทีนี้ผมมีอีก1ตัวอย่าง1สถานการณ์ที่อยากให้ทุกคนลองเล่นกันนะครับเคสนี้ผมลองกดตัวเลขมาที่การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนประมาณสัก 10% ละกันนะครับเปรียบเทียบระหว่าง2คนเช่นเดิมครับนาย A กับนาย B นาย A นะครับออมเงินมา 120,000 บาทนะครับต่อปียาวมา10ปีเลยนะครับแล้วก็พอครบ10ปีปุ๊บนาย A ปล่อยให้เงินเติบโตไปอีก10ปีนะครับเปรียบเทียบกับนาย A ครับนาย A ใส่เดือนละ 60,000 ไปเรื่อยๆจนครบ20ปีเพื่อนๆคิดว่าใครมีเงินเยอะกว่ากันครับคำตอบก็คือนาย A ครับแน่นอนครับเพราะว่านาย A ใส่เงินลงทุนเข้ามาก่อนครบล้าน2ก่อนถูกมั้ยครับแต่นาย B เนี่ยค่อยๆทยอยทีละ 60,000 ใส่มาตลอดทั้งช่วงนะครับนาย A เนี่ยครับพอลงทุนมาครบ10ปีผลตอบแทนปีละ 10% นะครับจากเงินเดือนละ 10,000 ปีละ 120,000 เนี่ยเงินของเขาจะออกมาทั้งหมดประมาณ 1,870,000 กว่าบาทนะครับทีนี้พอเงิน1,800,000 นะครับเติบโตไปอีก10ปีเงินของเขาจะมีประมาณสัก4ล้านบาทนะครับเปรียบเทียบกับนาย B นะครับลงทุนไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับเงินเขาจะมีประมาณ2,900,000-3,000,000เท่านั้นเองนะครับทีนี้ครับในB ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้หลักการคำนวณแบบนี้เราแพ้แน่ๆถูกไหมครับพอทีเนี้ยครับพอนาย A ลงทุนมาได้10ปีมีเงินอยู่ล้าน8คามือแล้วนาย B มาเริ่มตรงนี้ครับแล้วบอกว่าโอเคเราเริ่มช้ากว่านายกูเริ่มช้ากว่ามึงเนี่ยงั้นเดี๋ยวนายเก็บปีละ120,000ใช่ไหมเราเพิ่มให้เป็น240,000เลยยัดไป240,000ปีปากครับเพื่อนๆคิดว่าระหว่างนาย A กับนาย B ใครจะรวยมากกว่ากันครับผมเชื่อทุกคนก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมว่าคำตอบก็คือต้องเป็นนาย A อย่างแน่นอนเพราะนาย A มันเพิ่มต้นจากล้าน8เป็น4ล้านถูกไหมครับแต่นาย B เนี่ยใส่240,000 อย่างต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายปลายทางนะครับเงินก็ออกมาประมาณ3,700,000เกือบ3,800,000ก็ยังแพ้นาย A อยู่ดีครับเรื่องราวเหล่านี้ที่ทำให้นาย A กับนาย B แตกต่างกันที่ทำให้นาย A ชนะนาย B ทั้งที่นาย B ต้องพยายามใส่เงินต้นลงไปมากกว่า2เท่านะครับสิ่งที่มันต่างกันก็คือระยะเวลาที่ให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้และมองการลงทุนเป็นระยะยาวนะครับยิ่งเรามองได้ยาวมากเท่าไหร่นะครับมันจะเกิดกราฟที่เรียกว่า exponential คือช่วงแรกจะขึ้นไม่เยอะครับแต่ช่วงหลังมันจะขึ้นเหมือนติดจรวดเลยแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าความมั่งคั่งของปู่วอลเลนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นสร้างหลังจากที่เขาอายุ65นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะวางแผนเกษียณวางแผนการเงินระยะยาวเนี่ยลองศึกษาเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นกันดูนะครับมันจะเป็นเครื่องมือนึงที่ส่งพลังมากๆที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เราอย่างมั่นคงในระยะยาวๆเลยครับที่นี่นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมลองทำตัวอย่างมาดูนะครับเพราะว่าในฐานะที่ผมเป็นนักวางแผนการเงินด้วยเนี่ยก็จะมีน้องๆรวมถึงคนที่เริ่มต้นทำงานหรือทำงานมาได้สักระยะเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเก็บเงินแล้วบางคนเนี่ยครับด้วยภาระค่าใช้จ่ายรายได้ที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยเขาเก็บเงินเดือนหนึ่งไม่ได้เยอะครับซึ่งผมบอกกับทุกคนก่อนนะครับอย่างที่เกิดไว้ต้นคลิปว่าเพียงแค่เงิน 1,000 บาทเนี่ยเริ่มต้นแค่ 1,000 ต่อเดือนนะครับทุกคนเกษียณหรือว่าตอนเกษียณออกไปก็มีเงินล้านได้แบบสบายๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมลองยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่าผมเริ่มต้นทำงานอายุ25นะครับเก็บเงินเดือนละ 1,000 ปีนึงก็เท่ากับ 12,000 บาทถูกไหมครับและทีนี้ครับถ้าสมมตินะครับพอเวลาผ่านไป1ปีเงินเดือนผมเพิ่มขึ้น 5% นะครับเอาเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยผมว่าทำงานมันควรจะเพิ่มอย่างน้อยๆแล้วกันนะรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 5% พอรายได้เราเยอะขึ้นขออนุญาตออมเยอะขึ้นด้วยนะครับจากเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยก็จะเป็น 1,000 กับอีก50บาทนะครับไปเรื่อยๆครับในปีที่2นะครับเราก็จะออมเป็น 12,600 ต่อปีนะครับพอปีต่อไปเงินเดือนเพิ่มอีก 5% เราก็ออมเพิ่มอีก 5% ด้วยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเดือนละ 1,000 บาทที่เราคุยกันเริ่มต้นเนี่ยครับพอเวลาเราผ่านไป20ปีทำแบบนี้ไป20ปีนะครับแล้วลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 10% ต่อปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราทำงานครบ20ปีหรือว่าโจทย์ตุ๊กตาที่ผมตั้งมาคือผมอายุ25เมื่อผมอายุ45นะครับผมจะมีเงินก้อนนึงเลยครับเท่ากับ 1,075,000 บาทเริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาทเราก็มีเงินล้านได้นะครับทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าผมตั้งใจเกษียณอายุ60ตามมาตรฐานเลยนะครับผมเอา1ล้านเนี่ยวางไว้นะครับจากต้นทุนของเงินประมาณไม่ถึง 400,000 เนี่ยแล้วปล่อยไปอีก15ปีจนถึงอายุ60นะครับผมจะมีเงินเกษียณอีกก้อนนึงโตๆเลยนะครับเพื่อนๆอีก 4.5 ล้านบาทจากเงิน1ล้านบาทโตเป็น 4.5 ล้านนะครับเห็นไหมครับวักเริ่มต้นด้วยวินัยทางการเงินลงทุนระยะยาวใส่เงินต้นอย่างต่อเนื่อง DCA อย่างต่อเนื่องเราก็มีเงินเกือบ5ล้านยามที่เราเกษียณได้นะครับส่วนเรื่องผลตอบแทนจะหา 10% อย่างไรนะครับในช่วงเริ่ม
ต้นที่ทุกคนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยผมบอกเลยว่า 10% ต่อปีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ challenge ซะหน่อยเราอาจจะคุ้นชินกับการฝากเงิน 0.5% 1% เต็มที่ไม่เกิน 2% ลงทุนตราสารหนี้ 4% นะครับแต่ผมกล้าบอกกับทุกคนเลยครับว่าถ้าทุกคนลงทุนระยะยาวได้มองหาไม่กระเทนเป็นรู้จักการปรับพอร์ตการจัดพอร์ตตามดัชนีต่างๆลงทุนให้เป็นนะครับ 8-10% ต่อปีไม่ใช่ตัวเลขที่เพ้อฝันเลยนะครับเป็นตัวเลขที่สามารถทําได้แน่นอนทุกคนเพราะผมทํามาแล้วนั่นเองครับลองศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรื่องของหาผลตอบแทนได้ 10% ต่อปีแล้ววินัยก็สำคัญใส่เงินต้นอย่างต่อเนื่องก็สำคัญความเข้าใจในการลงทุนก็สำคัญเป้าหมายการลงทุนก็สำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเราถึงจะร่ำรวยอย่างมั่งคั่งมั่นคงในระยะยาวเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับคลิปนี้หรือว่ามีวิธีการบริหารเงินอย่างไรมีวิธีการใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นอย่างไรที่เป็นเทคนิคส่วนตัวจริงๆอยากให้คอมเมนต์แชร์กันนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานMoney Buffaloนั่นเองนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ